This is mine. Yes, shukran. ตอนนี้ผมก็ถึงเมืองฮูกาด้าแล้วครับเมืองพักตากอากาศยอดฮิตของนักท่องเที่ยว3ชาติก็นั่งกันมา5ชั่วโมงนานกว่าที่คิดนะตอนแรกนึกว่าจะแค่4ชั่วโมงอันนั้นทำไมอันนั้นทำไมชั่วโมงกว่าแต่แท็กซี่ไม่ต้องไรส์มุกซ์ Yeah I cover one now from Uber ชุกรันลาชุกรันคิดว่าเนี่ยครับเขาบอกว่าเรียก Uber น่าจะปลอดภัยไว้ใจได้กว่าอีก2นาทีครับโอเคครับเดี๋ยวผมไปกับเขาก็ได้ครับเพราะว่าจะได้มีคนหันเยอะสวัสดีครับสวัสดีครับอิสราเอลเยอะมากเลยความจริงผมว่าเมืองฟูกาด้าเนี่ยมันเป็นเมืองไม่ใหญ่นะแต่ว่าถ้าจะออกเดินไปมาหาซูเนี่ยลำบากเหมือนกันเพราะว่าเมืองมันค่อนข้างกระจายอะดูดิครับถนนกว้างๆใหญ่ๆแล้วมันไม่ค่อยมีอะไรอะในตัวเมืองกิจกรรมส่วนใหญ่คือจะออกทะเลอย่างเดียวเดี๋ยวพาไปดูทะเลแดงตอนที่ฟ้ายังไม่มืดนะถ้าไม่ทันก็คือเดี๋ยวค่อยไปว่ากันใหม่วันพรุ่งนี้แทน So this is your hotel isn't it Yeah we stay on it How long are you gonna stay here in Hugada Two nights Just 5 minutes you can go Okay Thank you so much Thank you Bye bye Okay เดี๋ยวผมเดินไปโฮสเทลของผมตรงนี้เหมือนเป็นตลาดเลยครับเป็นซูของที่นี่ใช่แหละตรงนี้แหละครับคือใจกลางเมืองใช่ไหมผมเห็นชื่อตลาดอ่ะเดี๋ยวนะผมมาข้ามก่อนคือไม่เหมือนอียิปต์เท่าไหร่นะในตาผมความที่ผมมาจากไคโรป่ะเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันก็แปลกตาดีอียิปต์ก็มีแบบนี้ด้วยแล้วอย่างนึงที่ผมคาดหวังกับที่นี่มากคือด้วยความที่เป็นเมืองตาอากาศครับชื่อดังเลยนะมีไฟล์บินตกถูกจากยุโรปมาเพียบเลยจากอังกฤษจากยูเคเนี่ยผมหวังว่าจะได้มีอันนั้นทำไมอะไรโอเคโอเคโอเค Oh you are ice cream you sell ice cream no no okay is that it maybe later I'm gonna check in first I'm gonna check in my hotel maybe later okay มาสลามะดูไฟเลยครับตามถนนคนเดินตรงเนี้ยฟุตบาทก็ใหม่เรียบสะอาดทุกอย่างครับเมืองท่องเที่ยวอ่ะให้ฟีลเหมือนไปเมืองตะวันออกกลางอ่ะแถวๆกาตาร์แถวๆดูไบอ่ะแต่ว่าเป็นโลชั่นที่ถูกกว่านะเดี๋ยวนะทุกคนคือผมจองโฮสเทลนี้ไปครับบุตรมันก็ปากตรงนี้แล้วผมก็ยืนอยู่ตรงนี้ปิดหรอเอางานยาบีที่นี้ I'm looking for Bitcoin hostel. Do you know Bitcoin hostel? Hostel? The hostel is supposed to be here. Oh, in this island, number 5. Oh, shukran. Shukran gasilan. Masalama. นี่ฮะทางนี้เองเอาเป็นทุกคนจะรู้ป่ะล่ะว่ามันจะอยู่ในซอกนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันฮะแต่ฉันเลือกอยู่โฮสเทลไงเพราะว่าผมกะจะเก็บเงินไว้จ่ายเป็นค่ากิจกรรมค่าทัวร์ต่างๆที่นี่ผมมาที่นี่ก็ผมกะจะพักผ่อนเต็มที่เขาบอกชั้น5ใช่ไหมขึ้นลิฟต์ประกันนี่ฮะแล้วลิฟต์ที่นี่คือผมชอบมากเลยเดี๋ยวรอดูนะเนี่ยพอเราเข้ามาแล้วใช่ไหมเราก็ต้องเอออีกคำไหมเยอะๆๆตอนแรกว่าจะโชว์แต่เขามาเดี๋ยวรอดูครับคือเราต้องกดชั้นใช่ไหมปิดให้แน่นแล้วเดี๋ยวประตูลิฟต์มันจะไม่มีประตูลิฟต์ด้วยเอออันนี้ไม่มีประตูลิฟต์ด้วยมันซิงมาละปกติมันจะมีประตูลิฟต์นะแต่นี่คือของจริงอ่ะลืมกดชั้นเราต้องไปชั้น5มูนอะโมก็ไม่นอนชั้น5แล้วครับโอเคเราก็ต้องมานั่งเปิดประตูเองโอเคฮัลโหล Is it the Bitcoin hostel Yeah I would like to check in please This is the bed Oh the toilet Yeah It's modern It looks modern How old is it Sorry this is your bed Hello this is my bed Okay Do you need towelYes, and will there be any additional fee or is it free? No. How much for the towel? No, it's for free. Oh, it's for free. Okay, yeah. Shouldn't because I didn't bring a towel. Okay, goodbye, have a bee. หลับไปประมาณชั่วโมงกว่าผมไม่ได้ดูแล้วว่าโฮสเทลเป็นยังไงแต่รู้แค่ว่าดูใหม่ดีอะข้างนอกมีหลายห้องตอนนี้ห้องผมมีตู้เซฟด้วยแต่ดีใจมากครับได้นอนเตียงล่างพอแล้วก็นั่นแหละครับเดี๋ยวคิดว่าเจอกันพรุ่งนี้ตอนเช้าครับต้องรีบตื่นเช้าอีกพรุ่งนี้นะโอเคครับเช้าวันใหม่
บนเรือที่จะไปล่องที่ทะเลแดงนะครับนี่ฮะวิวทะเลเหลือเพียบเลยคือซัมเมอร์ที่แล้วผมไปมาที่โอริเดนิสที่ตุรกีตอนนั้นเป็นทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมีอะไรต่างกันไหมเราน่าจะไปแถบนั้นครับเอ๊ะลาลาตูเกาะออเรนจ์อ่าวออเรนจ์แถวนั้นครับวันนี้เราคิดว่าจะเป็นคลิปง่ายๆชมวิวเอนจอยเหมือนนักท่องเที่ยวปกติทั่วไปนะครับไปที่ไหนก็เจอครับโมซาร่าสุดจัดคือเมื่อวานนะครับพี่ผมบอกว่าอูกาดาเนี่ยเป็นเมืองพักตากอากาศยอดฮิตของนักท่องเที่ยวต่างชาติเท่านั้นเพราะข้างหลังผมเนี่ยก็คือนักท่องเที่ยวต่างชาติหมดเลยส่วนคนในยิปต์จริงๆอ่ะถ้าจะไปเที่ยวทะเลคือจะไปเที่ยวทะเลอเล็กซานเดรียที่เมืองอเล็กซานเดรียซึ่งเดี๋ยวผมจะไปหลังจากอูกาดาเนี่ยแหละนะครับตัวนี้ก็คือวิวทะเลแดงครับผมไม่รู้ว่าทิศทางไหนเป็นทิศทางไหนนะนั่นก็วิวเมืองอูกาดาครับเดี๋ยวเราจะล่องเรือไปเกาะต่างๆอย่างนึงที่ผมไม่เห็นตรงทะเลแดงนะครับก็คือเรือโจรสลัดคือที่ตุรกีตรงนั้นครับมันยังมีตอนซัมเมอร์ที่แล้วที่ผมไปมาอันนี้ดูเหมือนเป็นแต่เรือยอทครับดูดิมีแต่เรือยอทเดี๋ยวเราลงไปสำรวจเรือดีกว่าครับคือมันก็ไม่ได้ใหญ่มากนะตอนนี้ก็ประมาณ10นาทีแล้วครับจากท่าเรือฝั่งอูกาดาถ้าดูฟังโปรแกรมดูตัวไหนก็คือจะเป็นสโนว์คลิงแต่คือผมไม่อยากไงผมรอเล่นอย่างเดียวมันมีบานาน่าโบ๊ทกับเล่นลิโก้ด้วยอ่ะนั่นแหละคือสิ่งที่ผมรอคอยนะครับซัมเมอร์ทั้งทีผมว่าอย่างหนึ่งที่มันทำให้อูกาดาพิเศษเนี่ยคือการที่มันเป็นทะเลครับทะเลสีฟ้าใสใสแล้วพอขึ้นฝั่งไปมันก็เป็นทรายที่แบบว่าเหมือนทะเลทรายอ่ะอยู่ติดกันแบบนี้เลยนะครับเขาก็เลยขนานนามว่าเป็นมาลดีฟแห่งอียิปต์ก็ลองตัดสินดูครับคือผมก็ไม่เคยไปมาลดีฟหรอกแต่เขาถือว่าเป็นสวรรค์ของอียิปต์ครับที่นี่ซึ่งผมก็ไม่แปลกใจนะดูดิไปเดี๋ยวมาดูกันครับเพราะว่าทริปนี้ก็คือหนานะครับทั้งวันนะครับก่อนจะกลับถึงฟางกีก็6ชั่วโมง7ชั่วโมงได้ตอนแรกว่าจะไม่ลงคือผมไม่ได้เอามาสก์มาไงผมเลยต้องทำอย่างเงี้ยได้เวลาอาหารกลางวันครับนอนน้ำแดดไปแป๊บเดียวเรียกกินข้าวแล้วต้มโพเตโต้โพเตโต้ yes please ไอ้วะไอ้วะโอ้ชุกนะชุกนะ lovely โอ้ okay why not that is a fish right yes fish fish ah okay ยอดเลยยอดเลยโอ้ชุกนะชุกนะอาฟันอาณาการนั่นแหละได้ที่สั่งไปแล้วสลัดโอเคโอเคอัฟชุกรันอัฟชุกรันอัฟันอัฟันอเล็กซ์อเล็กซ์อเล็กซ์ Alex what what's your name Alex name we talk about your name Alex my name yes Gap Gap yes Gap น่ากินสุดสุดต้องกินตรงนี้ก็ได้อย่างหนึ่งที่ผมงงทำไมเขาไม่มีช้อนแรกนะครับเป็นซ่อมอย่างเดียวก็เหมือนถ้าใครเคยกินอาหารอียิปต์ขึ้นชื่อโคชารีมันจะมีข้าวมักกะโรนีปะปะปนกันหมดเดี๋ยววันสุดท้ายถ้าเดินที่ไคโรเดี๋ยวพาทัวร์ครับแต่พากินน่าจะมีอยู่เพราะว่ามันเป็นอาหารประจำชาติอะนะของอียิปต์โคชารีผมบอกเรื่องนึงแล้วทะเลแดงเนี่ยมีฉลามครับก่อนมาผมว่ามันไม่มีฉลามแต่คือพอดูในแบบแล้วโอเคมันเป็นทะเลเปิดแล้วมันก็เชื่อมกับมหาสมุทรอินเดียมันก็เลยมีข่าวว่านักท่องเที่ยวโดนฉลามกัดบ่อยที่เมืองอูกาดาบ้างที่เมืองชาเมลชีกบ้างครับที่อยู่ฝั่งคาสูซินาย so this is a paradise island paradise okay but the next stop is orange bay yeah next stop, okay. after paradise you after paradise to, you will go to orange or paradise yeah. I'm going to orange bay, bay. Okay. ก็นั่นแหละครับอันนี้เป็น paradise เกาะ paradiseไปดูมันก็ได้ครับเอาจริงผมว่ามันก็พาราไดซ์สำหรับต่างกันในระหว่างเกาะพาราไดซ์กับอ่าวส้มเหรอแต่ผมไม่ได้ลงที่พาราไดซ์เขาบอกว่าให้เลือกลงได้แค่เกาะเดียวผมก็เหมือนกันว่าทำไมลงทั้งสองเกาะไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปลงที่เกาะส้มอ่าวส้ม
ก็คือตอนแรกนะครับผมก็นึกว่าเรือยอทเนี่ยมันจะไปเทียบท่าตรงนั้นแล้วก็เดินลงได้เลยสรุปคือต้องเอาเรือเล็กเนี่ยนะครับมันเรืออพยพเลยจริงมันเรือผู้อพยพเลยดูดิแล้วทุกคนก็คือมีรองเท้าแตะหมดเลยก็คือผมใส่ผ้าใบมาเท้าเปล่าเลยแล้วกันช่างมันนะเดี๋ยวไปดูสิอ้าวออเรนจ์ so this is orange bay เดี๋ยวไปดูนะครับมันออเรนจ์ยังไงว่ามันเหมือนเรือผู้อพยพหรือไม่ก็เรือประมงเนี่ยยัลลา yeah okay what's that hotel yeah excuse me three also yeah oh three yeah okay talata okay talata it's okay quiet habibi เวลา3ชั่วโมงที่อ่าวออเรนจ์นี้ทำอะไรแล้วนั่นนึกมีอะไรทำเลยพี่เขารู้ภาษาไทยหรอวะตายครับไปดูกันมีอะไรให้เดินกันบ้างโหยอดเดินเท้าเปล่าเนี่ยแหละเฮ้ยขนาดพี่สตาร์เขาเดินเท้าเปล่าเราอย่าไปกลัวโอ้แต่ร้อนอ่ะโอ้คิดผิดนะเนี่ยลุงนี้อย่างน้อยน่าจะเอารองเท้ามันแต่ยังดีอ่ะมันเป็นแค่หาดทรายมันไม่ใช่หาดหินเพราะมันหาดหินผมเดินไม่ได้นะโอเคครับเห็นป้ายออเรนจ์เฟย์แต่น้ำมันดูตื้นกว่านะผมว่าดูดิหาดอยู่นั่นใช่ไหมขนาดมาตรงนี้ยังตื้นเลยอ่ะน่าจะเป็นไม่น่าใช่จุดว่ายน้ำแหละน่าจะเป็นจุดถ่ายรูปอ่านั่นครับเห็นทุกที่เลยมาลดีฟแห่งอียิปต์ครับมันก็จะมีเป็นชิงช้ากลางน้ำอย่างเงี้ยแหละอันเนี้ยครับลองตัดสินเอาดูครับด้วยสายตามันก็เป็นสถานที่ที่เหมาะกับการมาเที่ยวซัมเมอร์มากๆเลยแต่ผมขอรีบเดินเข้าไปที่ร่วมก่อนสุดยอดแผดเผาโหแล้วมันคนเยอะมากเลยนะ3ชั่วโมงผมจะทำอะไรผมคงนอนตรงบีนแบ็กเนี่ยเหรอน่าจะใช่แหละพักผ่อนก็คือโอเคบรรยากาศได้วายดีแต่ผมแค่อยากได้ความสงบนิดนึงนะดูสึกว่าที่นี่จะก็ความนึงเป็นเกาะใหญ่กว่าที่เขาบอกอะคนมันก็เลยจะเยอะกว่านั่นเองนะครับแล้วเหมือนกับว่ามันเป็นเกาะที่ทุกคนก็มาได้ขนาดครอบครัวก็พาเด็กมาได้เพราะว่ามันไม่ได้ลึกมากไงโอ้ใครช่วยหน่อยวันนี้3ชั่วโมงครับบนเกาะนี้แต่ผมยังไม่เห็นคนอียิปต์เลยทีไหนก็จะเป็นแค่สตาร์เราที่เป็นคนอียิปต์ที่เหลือคือนักท่องเที่ยวหมดเลยก็แปลกใจนิดนึงตอนที่ผมหาข้อมูลนั่นคือผมรู้แล้วแหละว่าจะต้องเป็นอย่างนี้แต่พอไม่เจอคนอียิปต์เลยแล้วมันก็แปลกเพราะว่าก่อนหน้านี้คืออาทิตย์นึงที่ผมอยู่ในอียิปต์มาคือผมเห็นนักท่องเที่ยวน้อยมากเลยนะผมเจอแต่คนอียิปต์ส่วนใหญ่ก็เลยคิดว่าถ้าเลือกจุดดีๆอ่ะเลือกสถานที่ดีคือมันก็มีหลายๆมุมเหมือนกันอียิปต์นะครับอยู่ที่ว่าเราจะไปเที่ยวมุมไหนของอียิปต์นั่นเองนะอะไรหลับอยู่ดีๆครับแมวมาจากไหนวะผมไม่รู้เลยมันก่อนนะเนี่ยแมวมาได้ไงอ่ะเอากับมันคิ้วเหรอโหแต่ของกินมันก่อนนี่แพงนะที่มีอาหารแมวให้กินด้วยหรือมันแค่อยากจะหลับหรือมันแค่อยากให้เราเกาคางให้แต่ขนแมวมันนุ่มจังวะหรือเพราะว่ามันคุกทรายบ่อยมั้ยหรือว่ามันเป็นแมวพันธุ์อียิปต์เอาหลับแล้วหลับจริงจังเลยเนี่ยผมว่ามันเป็นเกาะสำหรับนักท่องเที่ยวจริงๆอะวันนี้ผมเดินขึ้นมาตรงที่เงียบๆครับเมื่อกี้ไปเดินสำรวจรอบเกาะคือมันเหมือนจะใหญ่นะแต่ว่าเดี๋ยวให้ดูเขาจะกั้นเขตไว้เนี่ยเขาฝั่งนี้ใช่ไหมก็กั้นเขตตรงนี้เดินสุดแค่นี้เองส่วนฝั่งนั้นนะครับเห็นปะเขาว่ากั้นเขตตรงนั้นพ้นจากโซนตรงนี้ไปเหมือนเป็นแค่ทะเลทรายก่อสร้างครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเป็นโซนสำหรับนักท่องเที่ยวจริงๆนะนักท่องเที่ยวที่ผมเจอมาเลเซียก็คือเยอรมนีเท่านั้นครับขนาดสตาฟคือถ้ายังเป็นที่ตุรกียังพอมีสตาฟที่ภาษาอังกฤษได้ใช่ไหมแต่ที่นี่คือส่วนใหญ่มันเป็นภาษาเยอรมันนะครับมาเลเซียThank you.
ตอนนี้คือน่าจะกับเข้าฝั่งที่ฮูกาดาป่ะแต่มันยังจะมีเล่นกิจกรรมทางน้ำน่าจะมีนะบานาน่าโบ๊ทผมว่าไปกิน3ชั่วโมงผมหลับไปแป๊บเดียวเองบอกว่ามีเวลาให้มันก่อน3ชั่วโมงว่ามันชั่วโมงเดียวที่ซ้ำนะอาจจะเพราะว่ามันเลทแล้วก็รันไปเรื่อยๆมันก็กระทบโปรแกรมไปเรื่อยแต่เช้าครับเพราะนั้น6:30ครึ่งสรุปคือรถมาตอน9เวลาที่รอคอยครับแต่เหมือนจะได้เล่นลิงโก้นะแล้วมันก็ดูแป๊บเดียวอ่ะเพราะว่ากูมีเข้าไปใช่ไหมไม่ถึง2นาทีเลยด้วยซ้ำจะมาดูกันครับว่าของผมมันจะนานแค่ไหนเคยเล่นที่ตุรกีเหมือนกันเลยกิจกรรมหลายอย่างคล้ายๆกันแต่ว่าจำได้ว่าที่ตุรกีมันนานกว่านะโอเคโอ้ว้าวว้าวครับเดซ่าตาวเดี๋ยวนะรอฮับอันนั้นยัลลายัลลายัลลาคือผมลืมบอกเลยว่าราคาที่มาเนี่ยโบชัวเนี่ย30 USD ครับสรุปคือมาเพื่อเล่นบิงโก้แค่นี้เนี่ยเดียวจบแล้วเราซึ่งใช้ใครหรือเพราะว่าคนมันเยอะครับเขาก็เลยต้องผัดเพียงกันไปพอเล่นลิงโก้เสร็จเดี๋ยวเราต้องไปเล่นบานาน่าโบต่อนะน่าจะสนุกนะลิงโก้อยู่ตรงนั้นเนี่ยบานาน่าโบต์ better show ครับพี่ยอดมาจะช่วยได้อะไรเนาะมาเร็วๆเนี่ยครับด้วยความที่มันมีเรือลำเดียวก็ต้องสลับไปเล่นระหว่างลิงโก้กับบานาน่าโบต์เชื่อมันดูลุยๆไหมผมว่าหรือมันเป็นอย่างนี้ดูแล้วผมก็เคยเล่นบานาน่าโบ๊ทเลยถ้าจำไม่ผิดนะไปแล้วเนี่ยโอ้โหโอ้โหว้าวโอเคอันนี้น่าจะว่าเสียวกว่านะโอ้ว้าวเยี่ยมอัสเซอร์อัสเซอร์โอ้เบาวิวเลยฮะเป็นความเป็นสปีดที่เบาวิวได้ดูเลยครับเหมือนครับสำหรับถ่ายรูปไปเฉยๆนะถามอยู่ดีแล้วครับโอเคทำเป็นนกนะทำเป็นนกครับทุกคนก็ทำเป็นโอ้ว้าวว้าวว้าวโอ้เฮ้ยต้องมาครับจะโชว์โค้งข้างเนี่ยค่อยสนุกหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวคุณไปบ้างที่บอกคำว่าหมดแล้วอ่ะไม่เอานะอยากเล่นอีกนะโอ้โหน่าจะแค่นี้จริงๆครับโอเคน่ารับขึ้นมาแล้วครับแป๊บเดียวแป๊บเดียวที่แบบว่าแป๊บเดียวก็ถ้าอยากจะเล่นด้วยความสนุกคงต้องไปเล่นที่อื่นเพราะว่านี่มันเหมือนลองไปเล่นบานาน่าโบ๊ทเพื่อถ่ายรูปเฉย